ยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติภารกิจต่างๆแล้วนะครับก็มีเรื่องที่ท่านนายกได้ประกาศตัวนะครับว่าเป็นตู่ดิจิทัลนะครับซึ่งก็ทำให้ต้องมีการปรับตัวนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารแล้วก็มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้วยนะครับเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับภาพที่เห็นนะครับก็เป็นบรรยากาศก่อนการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินเข้ามาพร้อมทั้งท่านเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเซลฟี่กับบรรดาสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมทั้งท่านเองนะครับก็กล่าวว่าหลังจากการประกาศตัวเป็นตู่ดิจิทัลนะครับจึงต้องปรับตัวกันซะหน่อยให้เข้ากับสังคมในยุคโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นโดยจะเปิดทุกช่องทางในการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียซึ่งมีทั้งคำถามและข้อเสนอต่างๆมากมายที่ส่งมาทางช่องทางที่เปิดไว้เราก็ได้มีการตอบคำถามด้วยตัวเองด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ผมดูจากเพจท่านนายกนะครับก็มีภาพนักข่าวหลายท่านนะครับที่สำคัญนะฮะมีพี่วาสนาพี่เล็กวาสนานาน่วมนะครับพี่หน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวงผู้ประกาศช่อง9แล้วก็มีคุณคิงด้วยนะครับคุณคิงกับพี่สิทธิ์ร่วมกับเฟรม3ท่านนี้ดังแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันดูครับที่ฝ่ายกันเดิมบอกว่าอยากให้ท่านอ่านโซเชียลค่ะจะมีคือเห็นว่าเขียนอินสตาแกรมอะไรก็อ่านดูอินสตาแกรมก็อ่านดูนะทุกเรื่องอินสตาแกรมไม่ค่อยใช้คำพูดหยาบคายนะอะไรว่าเราก็คิดระดับเลยไม่ใช่ว่าไปแบ่งคนทั้งนะเพียงแต่ว่าข้างล่างถ้าเราจะเขียนพูดใครเราไม่ควรใช้คำไม่ถูกภาพนะด่าพ่อล่อแม่ด่าเสียหายให้เกียรติมากแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่การตอบคำถามจากคอมเมนต์ต่างๆในสื่อโซเชียลเท่านั้นนะคะท่านนายกบอกว่าได้สั่งการให้มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีอย่างเช่นเรื่องของการร้องเรียนให้ติดตั้งถังน้ำเย็นที่โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินและการดูแลเด็กที่ไร้ที่พึ่งโดยทั้งหมดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลแล้วนะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางที่จะร้องเรียนก็คือศูนย์ดำรงธรรมที่สามารถร้องเรียนได้เช่นกันซึ่งผลการทำงานและแก้ปัญหาตั้งแต่ปี2560มีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากกว่า3ล้านเรื่องแก้ไขปัญหาไปแล้วร้อยละ 99.7 ซึ่งก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะมอบหมายให้นายพุทธิพงษ์บุญกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้ชี้แจงการทำงานของคณะรัฐมนตรีแทนพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในหน้าที่โฆษกของรัฐบาลนะครับโดยจะให้พลโทสรรเสริญปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นการแบ่งงานกันทำเพียงแต่วิธีการนำเสนออาจจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแต่ไม่ได้ให้มาชี้แจงแทนตัวเองนะครับอันนี้ท่านนายกบอกไว้นะครับโดยที่ผ่านมาก็พยายามให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยเย็นที่สุดแล้วแม้กระทั่งอ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้มีอารมณ์โมโหเนื่องจากเป็นคนกลุ่มเดิมๆแล้วก็ยังถามกลับสื่อมวลชนด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับว่าเบื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับท่านนายกเองยืนยันด้วยนะครับว่าการแต่งตั้งการทำงานในครั้งนี้เป็นเรื่องภายในไม่ต้องมีการออกคำสั่งเพราะทุกอย่างไม่มีปัญหาพร้อมกับยืนยันนะครับว่าพลโทสรรเสริญไม่ได้มีความบกพร่องในหน้าที่นะครับ